เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยกล้อที่ญี่ปุ่นให้ดูจิบผายจักรยานสูงยิบผายเลยสูงเท่าเซตเท่าเอสพันเลยผมจะไปเซลไม่ใช่เซลดีกว่าไปทำความรู้จักกับสาวญี่ปุ่นซะหน่อยเจอสาวญี่ปุ่นแล้วครับโอเคเราก็จะมารีวิวจักรยานเรามารีวิวจักรยานที่ญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นคันนี้นะครับผมเลือกคันนี้ไงอันนี้คือร้านจักรยานที่ญี่ปุ่นนะไปเต็มตัวเราจะไปลุยไปตอนนี้ก็มาลบกี่องศาไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะขับไปในเมืองญี่ปุ่นกันว่าจะสวยงามแค่ไหน hey. เชิญจิบผายจักรยานสูงยิบผายเลย What? สูงเท่าเซตเท่าเอสพันเลยไปแล้วครับจะยกล้อให้ดูนะครับหนึ่งเจ็บตูดตายเลยนี่รถเราขับมันจะหมอบเนี่ยเราต้องปรับกล้องก่อนแป๊บนึงตอนนี้เราก็ยังกำลังดูวุ่นวายกับจักรยานนะว่าจักรยานแม่งบ่อแข็งยิบหายบ่อแข็งมากเลยนะครับไปบ่อแข็งมากครับจักรยานนะฮะไปยาฮู้บรรยากาศโอเคนะฮะแต่กล้องมันยังปรับสมดุลไม่ค่อยได้นะครับนี่กล้องหน้าตัวโปรเห็นเปล่าเห็นใช่ไหมไปเดี๋ยวยกล้อให้ดูนะฮะบรรยากาศดีตอนนี้เราก็มาริมทางที่ญี่ปุ่นนะไปเอาชนเสาไปแล้วไม่มีรถนี่เราก็กำลังไปเด็กไม่อยู่ไฟเขียวแล้วเฮ้ยเรากำลังจะข้ามไฟแดงนะครับเพราะว่าบ้านนี้บ้านเมืองเขาจะเป็นบ้านเมืองที่ไฟแดงทุกเส้นทางเดี๋ยวเราก็จะรอไฟแดงก่อนเอ้ยเทนยาไปต้องยืนปั่นไม่งั้นเจ็บก้นบอกเลยคำเดียวป๊อตเตือนแล้วนะเดี๋ยวเจ็บก้นแน่นอนนี่เราก็กำลังจะไปหาบรรยากาศสวยๆครับนะครับตอนนี้ผมก็จะยกล้อให้ดูคือทางที่นี่มันจะเป็นทางเหมือนภูเขานะครับเราก็ไม่ต้องปั่นเยอะก็คือเราจะปล่อยไหลไปเลยปล่อยไหลไปเลยเราไม่ต้องปั่นมากนะเพราะว่าทางเป็นทางลาดไปเลยแจ้งไปเลยรถหลังมานะคะระวังรถหลังระวังคือรถก็จะเยอะนะค่อนข้างเร็ว
ต้องขับค่อนข้างเร็วไม่รู้รีบไปไหนหมายของยกล้อให้ดูนะครับดูว่ายกล้อได้กี่วินาทีพร้อมพร้อม1 2 3ผมไม่ขึ้นว่ะยกไม่ค่อยขึ้นอะเรามาที่ทะเลสาบทะเลสาบอะไรทุกอย่างเนี่ยนี่นี่คือบรรยากาศทะเลสาบที่ประเทศญี่ปุ่นนะข้างๆเป็นฟูจิฝั่งนู้นเป็นฟูจิเราจะไปปั่นจีบสาวญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นสวัสดีคืออะไรนะอะไรนะฮานิจิวะเดี๋ยวจะบอกในกล้องว่าจะไปแกล้งทักคนญี่ปุ่นสรุปฮานิจิวะใช่ป่ะฮานิจิวะโคนิจิวะเหรอโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มภารกิจนะฮะผมจะไปมอเตอร์ไซค์ผมจะไปแซวไม่ใช่แซวดีกว่าไปทำความรู้จักกับสาวญี่ปุ่นซะหน่อยว่าเขาจะทักทายกับผมยังไงนะครับก็คือจะบอกก่อนว่าภาษาญี่ปุ่นการสวัสดีเนี่ยจะพูดว่าอะไรนะว่าอวนาชิวะอะไรชาวะหรอวะลืมอ่ะสวัสดีภาษาญี่ปุ่นคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะนึกไม่ออกเดี๋ยวนึกออกจะบอกป่ะเดี๋ยวขับไปเรื่อยก่อนขับไปเรื่อยก่อนว่าเราจะไปเจอใครที่สามารถทักทายและคุยได้หรือเปล่าบรรยากาศก็โอเคนะฮะเย็นสบายมาบรรยากาศดีฮะตอนนี้เราก็ยังไม่เจอคนที่จะให้คุยให้ถามครับนี่ฮะบรรยากาศยามเย็นของที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่ไงยังไม่เจอใครที่สามารถที่จะให้ถามได้นะฮะทุกคนรู้ไหมว่าสวัสดีภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงลืมว่ะอาจจะกล้าถามเขาไหมเนาะลองดูบ้านเขาก็มีรถหลายรุ่นนะเนี่ยรถที่บางทีที่ไทยไม่มีนะบ้านเขาเจอสาวญี่ปุ่นแล้วครับอยู่กับแฟนไม่กล้าทักนะครับจักรยานมันเร็วได้แค่ไหนไปเบิร์น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 สรุปว่าการยกล้อผมไม่ผ่านนะครับ What? ยกไม่ได้แย่รถแม่งชกรูปดูนะดูรอบนะได้แค่นี้คือชกไม่ไหวแล้วมองว่ามันรถไม่เหมาะการยกล้อไงเนี่ยมันยกไม่ได้ยกไม่ขึ้นอ่ะแย่เลยโอ้ยนี่บ้านเขาลานรถอย่างนี้เหมือนบ้านเราปะว้าวอยู่บ้านเขาลานรถดิโอ้โหประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คร่าวๆจะต้องขอคุณคนที่ติดตามชมนะครับเพราะว่าเจอน้อยฮะสาวญี่ปุ่นนะครับไม่ค่อยมีเพราะเขาไปอาศัยรถใต้ดินกันหมดนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวอีพีนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวอีพีหน้ารับรองเด็ดแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยเตรียมตัวติดตามชมกันให้ดีนะฮะยังไงก็ต้องขอคุณคนที่ติดตามชมนะฮะเจอกันใหม่อีพีหน้าเด็ดแน่นอนสวัสดีครับ ตามบ้านเขาเนี่ย
ตามบ้านเขาเห็นไหมอยู่ตามบ้านเขาเนี่ยไฮโซฮารุฮาราวะ